ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบปะกันเป็นเช่นเคยรายการปิงวังยมนาทุกวันอาทิตย์นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆด้วยกันตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงวันนี้ก็มีด้วยกันแค่2 คน2หนุ่มน้องแป้งกับติดภารกิจอยู่ครับครับครับไม่งามๆคือดร.เดือนเต็มดวงนะครับมีภารกิจครับหลายๆที่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหน่งใหม่แล้วเพิ่นการงานเพิ่นก็นักครับก็คงจะเป็นอาทิตย์ต่อไปคงจะได้มาปะกับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้กับปะกับผมนะครับหนุ่มอิงดอยครับผมสจน้อยนะครับแห่งเวียงกวดใสเวียงกวดใสคือเมืองแปรนะครับครับวันนี้มาพบปะกันนะครับท่านผู้ชมก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19นะครับปีพุทธศักราช2556ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีมะเสงนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวคราวเรื่องสำคัญโดยเฉพาะข่าวอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเป็นข่าววันสำคัญวันหนึ่งนะครับก็คือวันพืชมงคลพิธีนะครับพืชมงคลนะครับจรดพนางคันแรกนาขวัญครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่12พฤษภาคมนะครับเปิ้นบอกว่าเป็นได้แล้วครับผลการเสี่ยงท้ายเป็นได้แล้วครับผลการเสี่ยงท้ายเปิ้นบอกปีนี้นะครับครับก่อนจะอู้ถึงกับผลการเสี่ยงท้ายมีฮั่นน้อย1ปีนั้นครับท่านผู้ชมเปิ้นบอกพระราชพิธีนะครับพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะครับก็คือพระราชพิธีพืชมงคลนะครับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะซึ่งประกอบไปด้วยพระราชพิธีในวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับครับพระราชพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญนะครับอันเป็นพิธีพราหมณ์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีแห่งวันรุ่งขึ้นก็คือปีนี้เนี่ยวันที่11นี่ก็คือเป็นของสงฆ์นะครับ12ก็เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งปีนี้ผลการเสี่ยงทายนะครับเปิ้นบอกว่านาดอนจะได้ดีครับตีดอนแสดงว่าฝนดีฝนดีครับครับนาลุ่มจะเสียหายพ่องน้ำจะนักนะครับอันนี้ก็พระโคบอกว่าวันนี้ปีนี้นะครับเปิ้นบอกว่าเป็นข้าวโพดนะครับที่เสียงท้ายที่เสียงท้ายครับได้กินใช่ครับก็อันนี้เป็นประเพณีโบราณนะครับที่คนไทยทั้งประเทศนะครับได้สืบทอดกันมาครับแล้วก็เนี่ยคือพี่น้องครับเขาจะรอดูผลของการเสี่ยงทายครับเพื่อไปทำการเกษตรครับจะเตรียมการจะได้นะครับนาดอนปีนี้ก็จะดีก็ต้องเตรียมการนาดุ่มก็น้ำจะท่วมนี่นะมันเป็นหีดห้อยอย่างหนึ่งถ้าภาษาตะวันเฮานะครับก่อนจะถึงฤดูกาลทำไรไถนานะครับหลังจากที่เซตเมษาเนาะครับปีใหม่แล้วก็เข้าพิธีนี้แล้วก็จะลงไห่ลงนากันละนะครับปีนาน้อยตั้งเมืองแปดก่อนเนี่ยนาตั้งบ้านผมก่อนเนี่ยนาครับอันนี้ก็คือเป็นพิธีการหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นข่าวในช่วงต่อไปหลายข่าวก็เป็นข่าวที่ฮือพี่น้องได้ดีอกดีใจกันครับข่าวดีแต่ข่าวต่อไปครับในรอบสัปดาห์เดียวจะฮือไอ้หนุ่มไอ้เกียรติศักดิ์ได้เล่าความเป็นมาว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหตุบ้านการเมืองตัวตั้งทั้งส่วนกลางภูมิภาคต่างจังหวัดตัวว่าเป็นจะได้มีเหตุการณ์อย่างพ้องโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาครับมันจะมีเวทีของพรรคประชาธิปัตย์ของรายการพาความจริงครับผมโดยบลูสกายจัดรายการไปอู้ความจริงให้พี่น้องประชาชนทั่วไทยได้ฟังแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาไปจัดที่พะเยาเป็นจะได้ของครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวทีพาความจริงซึ่งก็นำโดยหัวหน้าพรรคท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านสุเทพนะครับเถือกสุบันนะครับผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านไปหมอวะรงอย่างเงี้ยนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปนะครับซึ่งปีนี้เดือนเสาร์เนี่ยนะครับตรงกับวันเสาร์ที่11เขาไปจัดที่พะเยานะครับที่สนามเทศบาลเมืองพะเยานะครับเป็นที่แสดงสินค้าโชว์สินค้าของเมืองพะเยาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นห้องวัดแถวหน้าเป็นห้องว่าคนมาเก่าเป็นห้องหนองระบูนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่บรรณาสมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้าน้อยท่านผู้ชมโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับการถูกรุกรานนะครับการโจมตีการด่าการก่อกวน
ของกลุ่มเสื้อแดงซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สนามบินเชียงรายนะครับคือไอ้เกียรติศักดิ์ไอ้นุ่มครับผมอยากสอบถามอีกหน่อยครับว่าการที่ไปเปิดวิธีพาความจริงในแต่ละจังหวัดเนี่ยทั้งคนจัดรายการในเปิ้นขออนุญาตถูกต้องหมดนะครับน้องถูกต้องครับถูกต้องหมดนะครับทุกอย่างครับทีนี้เหตุการณ์ที่เสื้อแดงมาก่อก่อนเป็นยังไงครับคือเราฟังคำน้อยครับหลังจากที่ทั้งผู้รับผู้ใหญ่และตัวผมก็ได้ไปต้อนรับคณะเปิ้นที่สนามบินเชียงรายนะครับก็มีกลุ่มเสื้อแดงอยู่ประมาณ 3-40 คนนะครับมาปิดทางออกสนามบินก็บังฮือทั้งผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเดินทางออกซึ่งการเปิดเวทีประชาธิปไตยนะครับมันก็มีความหลากหลายอยากให้เจ้าบ้านพี่น้องที่เปิดเผยความจริงกับมาฟังกันโดยเฉพาะนักอู้นักพูดระดับประเทศระดับโลกเนาะหัวหน้าอภิสิทธิ์เยี่ยนทันสุเทพบางทีเขาก็ต้องสื่อเนี่ยมันต้องฟังหลายๆสื่อซึ่งถึงเวลาของเวทีของเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนะครับหลังจากที่มีปัญหากันแล้วนะครับที่สนามบินกันโดยแกนนำของดีเจบุ๋มนะครับของเพื่อไทยนะครับคุณจีรนันท์นะครับจันทวงศ์นะครับเป็นดีเจขึ้น104ก็ป้าเอามูเสื้อแดงมาปิดนะมาอย่างนี้นะครับหรือบางท่านบริจาคของบัจจัยของเพื่อไทยอาจจะเป็นของกลุ่มที่เขามาแสดงออกอย่างเงี้ยซึ่งผมมองแล้วนะครับมันสมควรที่แสดงออกหลังจากนั้นก็ขับรถนะครับติดตามตัวขบวนมาตัวขบวนมา มาถึงพะเยาพอมาถึงพะเยาก็เปิดให้ปากเปิดเครื่องเสียงพอเปิดขึ้นเวทีก็เอาเครื่องเสียงไปรบกวนเปิดไปจ่อเปิดด่าเปิดด้วยความเสียหายอันนี้แสดงถึงการตีเป็นอันธพาลกันได้ป่ะอันธพาลครับอันธพาลอันนี้แน่นอนซึ่งในฮั่นก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเปิ่นก็พยายามว่าบัดนี้บุกลุกเข้ามาถึงขั้นนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแฮมนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาอยู่ละแต่ถามว่าในเวทีแต่ละเวทีเนี่ยขอร้องนะครับว่าเฮาบ่อยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมานะครับหมู่เฮาก็มาปรึกษากันซึ่งตัวผมก็เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเวทีนี้ตัวนะครับผมก็พร้อมกับคุณมานิกาบุญมีตระกูลนะครับรองโฆษกพรรคและเป็นคนพะเยาเป็นคนพะเยาเป็นแม่งานเลยนะครับเป็นห้องว่าเป็นประธานเรื่องการจัดเวทีนี้เกิดขึ้นครับซึ่งการจะจัดได้เนี่ยมันจะต้องได้ขออนุญาตโดยถูกต้องนะครับจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆไปหน่วยงานราชการถูกต้องครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยครับนะครับซึ่งผมว่าฝากกับเรียนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับว่าเหตุการณ์ที่ขึ้นเนี่ยวันนั้นผมก็ไปตัวเองนะครับไปสังเกตการตัวเองในฐานะที่เป็นเฮาเป็นสื่อครับเพื่อจะไปดูข้อเท็จจริงเพื่อมาตีแพ้ให้พี่น้องแล้วยังเฮาอยู่ในเหตุการณ์นี้สามารถที่จะมาอธิบายอู้ให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องที่วิธีพาความจริงไปจัดที่พะเยานะครับผมก็ไปถึงเวลาประมาณ6โมงครับ4โมง5โมงนะครับประมาณไปถึงพะเยากันไล่ครับรถตะเวนก็จะเห็นกลุ่มเสื้อแดงนะครับ เปิ่นไปตั้งกลุ่มอยู่ที่กวาดพะเยานะครับผมก็ไปสังเกตการดูหลังจากนั้นเปิ่นก็เคลื่อนขบวนมาตีหน้าเวทีตีเวทีพาความจริงนะครับแล้วมีการหันหน้ารถเข้าไปตั้งเวทีของเวทีพาความจริงเปิดเครื่องขยายเสียงรบกวนโจมตีก้าวร้ายฮึกับผู้ปราศัยก่อกวนบ่ฮึพี่น้องเจ้าบ้านตีมาดูการปราศัยพาความจริงครับสาเหตุที่ต้องมีการตั้งเวทีพาความจริงนะครับผมทราบนะครับว่าในขณะนี้ครับสื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะออกข่าวในเชิงบวกฮึกับรัฐบาลอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําหน้าที่สื่อมวลชนที่ถูกต้องคือต้องตีแพ้ทั้ง2ด้านใช่แพ้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงคือพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจก็เลยเนี่ยคือเวทีพาความจริงนี่เกิดขึ้นเพื่อจะไปทุกจังหวัดเพื่อไปอู้เรื่องราวต่างๆของเหตุบ้านการเมืองคือกับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงทางด้านหนึ่งนะครับคือพี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าเหตุบ้านการเมืองเรื่องกฎหมายปรองดองก็ดีเรื่องการสลายการชุมนุมเมื่อปี53ก็ดีว่าใครผิดใครถูกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจะไหนนะครับเขามีการประกาศออกเป็นกฎหมายนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าเวลาใดฮึ่งเข้ามาชุมนุมได้เวลาใดฮึ่งออกนะครับปรากฏว่ามีเกิดมีคนตายเพราะมีชุดเสื้อดำชุดอย่างสะปะนะครับมาถ้าภาษาตั้งเหนือเขาว่าเงี้ยวปอมฝนมันยังฮึ่งมีคนเจ็บคนตายเนี่ยแล้วก็โยนความผิดกับรัฐบาลสมัยนั้นก็คือท่านอภิสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ดีเอสไอก็แจ้งข้อกล่าวหาเยอะแยะหมดแต่เปิดกระบวนีไปต่างประเทศเหมือนกับอดีตนายกบางคนครับวันนี้อันนี้กันเล่าฮือพี่น้องครับทั่วประเทศได้ฮู้นะครับว่าเวทีพาความจริงติบูสกายและคณะผู้จัดเจิญท่านอภิสิทธิ์เจิญพรรคประชาธิปัตย์ไปเผยแพร่ความจริงเนี่ย
เฮาขอญาติยังถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องครับนะครับแต่ก็มีเสื้อแดงเล่นบ่เลิกใช้ภาษาเนาะเล่นบ่เลิกยังมีปัญหาในการปราศัยซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่บ่น่าจะทำนะครับเป็นอันตรพันใจกฎมูเหนือกฎหมายเจ้าที่ตำรวจที่อยู่นะครับผมก็เข้าไปดูนะครับผมเข้าไปเจรจากับมูกลุ่มเสื้อแดงว่าเขาบริญญาเนอร์ว่าเขาคนเหนือเนาะเขาเป็นคนที่อ่อนหวานเขาบริญญาจะเปิดกระบอกฟังนะครับเปิดว่าเปิดจะญาจะผมว่ามันบ่สมควรอย่างยิ่งนะครับเขาคิดว่าสมมติบ้านเขาลูกหลานแต่งงานอยู่เนี่ยเราทำคนมาเปิดเครื่องขยายเสียงโจมตีว่าขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวสมมุติเนาะบ้านเมืองเนี่ยเป็นจะได้ครับอันนี้ก็ผมบอกว่าใครที่คิดว่าการกระทำของเสื้อแดงในวันนั้นบ่ถูกต้องนะครับก็อยากให้พ่อแม่น้องช่วยกันสนับสนุนพอมีการเลือกตั้งต้องการแสดงออกด้วยการเลือกตั้งเนี่ยช่วยกันเลือกคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายบ่เป็นอันธพาลของบ้านของเมืองใจกฎหมู่เหนือกฎหมายเดี๋ยวผมจะขอพี่น้องที่ครับขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพะเยาเนี่ยพะเยานะครับตะกี้พี่น้อยก็บอกไปแล้วนะครับสื่อมันต้องดูหลายๆสื่อเหรียญมันก็มี2ด้านหัวก้อยนะครับท่านไปดูเวทีไหนที่เขาจัดบ่มีปัญหาแต่วันนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจริงๆแล้ววันที่มีเหตุการณ์นะพี่น้องพะเยาจะบ่มีเลยจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงจากเจียงไฮ้นะครับแถมวันนึงขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นผมกับคุณบรรณิกานะครับบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคก็ได้ไปแจ้งความนะครับถูกต้องแล้วทำที่ดูเพื่อจะเป็นมาตรฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะการนำของคุณจิรนันท์นะครับจันทวงศ์แล้วก็พรรคพวกนะครับซึ่งก็ไปเดินทางไปแจ้งความพร้อมกับทนายความที่สภ.เมืองพะเยานะครับมีท่านร้อยเวรนะครับพันเปิดห้องว่าสารวัตรนะครับสอบสวนบนท่าเรือก็คือพันตำรวจโททะนานะครับคำยศพนักงานสอบสวนชำนาญการสภ.เมืองพะเยานะครับแล้วก็สอบปากคำพยานผ่องหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็มีการแถลงข่าวสำหรับผู้สื่อข่าวในภูมิภาคในจังหวัดพะเยาหรือจะเป็นส่วนกลางนะครับที่เพิ่นแจ้งข่าวมาอันนี้แหละครับเขาถือว่าเขาพยายามเป็นมาตรฐานที่มาถูกต้องนะครับเขาก็ต้องทำมันถูกต้องแหมน้อยถ้าเขาไปจัดเวทีพาความจริงที่เจียงไฮ้ถ้าเขาแบบนี้จะอีไว้นะครับกลุ่มมูลนี่ก็จะไปรังควานเนี่ยมั้งนะครับจะไปปวนเวทีแหมซึ่งพี่น้องชาวบ้านมันเกิดความเสียหายอย่างพี่น้องแล้วหันว่ากลุ่มเสื้อแดงที่ไม่ใช่เครื่องขยายเสียงนี่บ่ได้ขออนุญาตเทศบาลมันบ่ได้ครับบ่ได้ขอครับมาด้วยพระราชกาลเลยครับก็ขับรถโตโยต้ามาอย่างนั้นน่ะไปขอภัยอ่ะเพราะในพระราชบัญญัติของท้องถิ่นนะครับเขาจะมีเนาะการใช้เครื่องขยายเสียงถูกต้องครับในเขตเทศบาลต้องมีการขออนุญาตครับอันนี้คือแบบปลาเถื่อนน่ะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาอย่างเงี้ยภัยจะทําไมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนาะรัฐบาลให้หนุนหลังกันเพิ่นบอกว่าเป็นการแสดงออกของประชาธิปไตยคือเฮามาตั้งข้อสังเกตนะท่านผู้ชมครับแสดงออกกันอย่างเกินเลยไปทัดสมัยคนอื่นสมัยท่านอภิสิทธิ์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มาทำเวทีอย่างเงี้ยนะครับครับก็บอกว่าการแสดงออกครับเพื่อรับประชาธิปไตยแต่พอท่านเป็นรัฐบาลท่านก็มาแสดงออกอย่างอีแฮมครับและตอนนี้เขาจะหันเดี๋ยวข่าวต่อไปพี่นันจะได้ตีแพร่เรื่องครับม็อบหลายๆม็อบซึ่งเป็นม็อบรัฐบาลนะครับตอนนี้มันเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันหมดแล้วนะครับก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วก็ต้องฝากขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยาตัวนะครับที่ดูแลเรื่องนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับหวังใจยั่งยิ่งว่านะครับในเวทีต่อไปนะครับกลุ่มพี่น้องแสดงขอร้องนะครับว่าบัดนี้ไปรบกวนไปกันแล้วกันเนาะคือประชาธิปไตยนะในเมื่อเขาได้ขออนุญาตมาเปิดเผยความจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ทั้งกลุ่มเสื้อแดงก็สามารถที่จะจัดเวทีจี้ได้ครับบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับอันนี้คือประชาธิปไตยคือต้องมีคนแต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นครับได้เสนอข่าวสารข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วอยู่ที่ท่านจะเชื่อหรือบ่เชื่อใช่ครับเนาะต้องเพิ่นได้เผยแพร่ไปตามปกติบ่ดีไปขัดขวางบ่ดีไปก่อกวนบ่ดีไปใจภาษาเฮาคือใจปลาเถื่อนปลาเถื่อนนะความปลาเถื่อนเป็นจี้ผมว่ามันบ่ใจบ้านเมืองที่เป็นปกติครับซึ่งฝ่ายท่านก็ได้เป็นผู้บริหารประเทศครับนะครับท่านก็บริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปแต่ฝ่ายเรื่องนี้นะครับพี่ดาน้อยขอเพิ่มนิดนึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านอภิสิทธิ์ก็บ่สบายใจครับและท่านที่ปรึกษาท่านชวนหลีกภัยก็บ่สบายใจครับนะครับว่ามักกี้ยิ่งรักอย่างนั้นเป็นวันนะเพิ่นบอกว่าดูแลนะครับพวกที่ก่อกวนพ่องนี่นะครับพยายามยังน้อยสายปานเขาต้องถึงผู้รับผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็อยากจะฮื้อนะครับเป็นกรณีตัวอย่างที่ทางรัฐบาลเนี่ยครับน่าจะไปจี้เขา
นะครับไปบอกไปกล่าวของเรื่องนี้นะครับเพราะท่านผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านก็สบายใจถ้าหากนะครับมันจะเป็นม็อบเกิดมาแหมแล้วม็อบอื่นเข้ามาแหมนะครับเปิดก็บอกว่ามันก็จะเป็นการที่บ้านเมืองก็จะอยู่บ่ได้สร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองครับคือถ้าหำฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเสื้อแดงเล่นบ่เลิกที่ครับแล้วเกิดหำพรรคเช่นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นๆเนี่ยเขาตั้งม็อบต่อต้านรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศที่ไปตรวจงานราชการแผ่นดินตามหัวเมืองต่างๆนะครับบ้านเมืองก็เป็นจะได้มันก็จะโอ้โหผมว่าเฮามันนึกถึงเหตุการณ์ถ้าแค่มองภาพอีกนะครับท่านผู้ชมเฮาก็บ่สบายใจแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องบ้านเฮาถามว่าเหมือนกับกลุ่มเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยเฮาก็เคยอู้กันมาตลอดตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเอาลงไปถึงพื้นที่ท้องถิ่นพี่น้องเฮาเคยกินข้าวแลงแกงยื่นไอ้นั่นก็บอกอยู่เสื้อแดงอันนี้ก็อยู่เสื้อเหลืองอันนี้อยู่เสื้อสีฟ้าพิษหัวกันนะครับถึงวันคนบ้านผมนะก็คนที่เขาห้องอ่ะแบ่งแยกประชาชนนี่ก็คือท่านทักษิณครับได้แยกประชาชนไว้ที่ขยะหื้อบ้านเมืองเนาะมีการคัดแย่งกันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยแหละครับผมคงจะข่าวนี้เราก็เลยไปถึงข่าวเจียงไฮ้หน่อยเจียงไฮ้เป็นจะได้เกี่ยวกับเรื่องของเพิ่นบอกว่าอปทนะครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองป่อขุนจัดงานนะครับชนงานจนกันนะครับงัดของงัดบารมีระหว่างเทศบาลกับอบจอบจครับครับซึ่งอบจก็ท่านนายกก็ไปจัดงานนะครับพร้อมกับเทศบาลซึ่งนำโดยท่านนายกวันชัยนะครับซึ่งงานวันนั้นก็จะจัดวันแต่วันที่24ถึง25พฤษภาที่จะถึงนะครับครับก็ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ก็ดีงานดอกไม้เนี่ยครับซึ่งปัญหาเนี่ยผมฝากถึงท่านผู้ชมนะครับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเฮาเอาการเมืองระดับชาติมาเป็นตัวกำหนดครับนี่ข้อคิดนะครับครับมาเป็นกำหนดเนี่ยคือในพื้นที่เฮาแตกแยกกันความขัดแย้งมันถามว่านักการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่านักการเมืองระดับชาตินะครับครับเฮาบ่สมควรจะเอาเรื่องพวกระดับพวกชาติเอาสีเอาหยังไปปะปนกับการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่ท่านเป็นคนเชียงไฮ้ผมถามได้ว่างานมหกรรมผลไม้ดอกไม้เนี่ยแนวคิดเดิมเนี่ยเป็นเทศบาลทำหรืออบจคือสมัยที่ผ่านมานะครับเปิ่นก็มีท่านนายกอบจคนเก่านะครับเปิ่นรัตนาจงสุขามณีรัตนาเปิ่นดำริทำเหลืองพวกนี้มาก่อนละครับนะครับเปิ่นก็มีสถานที่จัดมาเป็นตลอดทุกปีนะครับพอหลังจากเปลี่ยนขั้วครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อไทยทั้งสองกลุ่มนี่ก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาครับบอกท่านผู้ชมนะครับคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ก็คือพี่น้องชาวบ้านครับนั่นก็บ่ฮู้จะไปทางใดไปพอของเทศบาลเมืองนครก็กลัวตะพุ่นว่าจะไปพอของอปจก็ตั้งเพจจะว่าอันนี้มันความลักลั่นตรงนี้ครับมันกลายเป็นประเด็นนะครับคือมันกลายเป็นประเด็นที่พี่น้องชาวบ้านขาดผลประโยชน์นะครับคนนอกก็คือคนนอกพื้นที่จังหวัดเชียงไฮ้ก็อยากจะฮื้อแนวคิดกับพี่น้องครับที่สนใจข่าวนี่นะครับว่าเทศบาลกับอปจจัดงานจนงานนะครับถ้าอู้ถึงมองคำแง่ก็คือประชาชนอาจจะได้ไปแอลทั้งสองงานแต่ถ้าอู้มยังมันเสียภาพพจน์ถูกต้องครับมันเสียภาพพจน์เพราะว่างานเหมือนกันอปจกับเทศบาลเนี่ยเป็นท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเป็นท้องถิ่นเหมือนกันครับอันนี้ไปลู่กันเนี่ยจนกันเนี่ยครับแล้วคนก็มองมันเหมือนกับปีนานบองเกียนะครับเกิดความเสียหายตั้งเสียภาพพจน์ภาพพจน์วัดจังหวัดเชียงไฮ้เกิดความขัดแย้งกันจัดงานแบบเดียวกันครับตรงวันเดียวกันด้วยแต่ว่าของอปจเปิดจัด7วันครับแต่ของเทศบาลจัด3วันนะครับก็อันเนี้ยนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็ช่วยกันใจดุลพินิจนะครับคิดเอากันแล้วกันถ้าอู้ถึงท้องถิ่นผมก็จะอู้ข่าวต่อไปครับท้องถิ่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมีม็อบสารพัดม็อบนะครับตั้งแต่วันที่13 14 15 16มาเนี่ยนะครับก็จะมีม็อบหลายๆม็อบนะครับเคลื่อนขบวนกันเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อจะเรียกร้องงบประมาณก็ดีเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ดีครับ2 3ม็อบที่ผมจะอู้นี่ก็คือ1ม็อบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือจะมีกองทุนต่างๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านมั่นคงนะครับต่างๆเนี่ยเปิดบอกว่างบประมาณในปี57เนี่ยซึ่งเราได้อู้ไปในรายการสัปดาห์ก่อนนะแล้วก็พี่น้องเจ้าบ้านที่อยู่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคงก็ดีของคุณสวัสดิการชุมชนก็ดีเนี่ยเปิ้นฮู้จากข่าวเฮาตวยฮู้จากด้านสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทีวีก็เลยเป็นบอกว่างบประมาณเนี่ยขอไป 5,000 กว่าล้านครับปรากฏว่ารัฐบาลยิงลักนะครับอนุมัติในปีงบประมาณ57ไว้500กว่าล้าน
บหัวไปเนี่ยครับการมาลดกับวัดเวลา500กว่าล้านในทำอย่างมาได้นะครับครับก็มีมอบม้าเรียกร้องตีรัฐบาลตีทำเนียบนะครับเรียกร้องให้หันแก่พี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งรัฐบาลจะต้องสมทบนะครับสมทบเพื่อกับกองทุนต่างๆพวกนี้ใช่ครับถ้าหากบ่ทําจี้นะครับความเข้มแข็งของชุมชนก็จะถดถอยไปครับก็จะเกิดปัญหาหนี้สินปัญหาการตกงานวางงานหนีเข้ากรุงเทพครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นมอบหนึ่งก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปดูแลกับฝากรัฐบาลครับช่วยเข้าไปดูแลหน่อยนะครับขอไป 5,000 กว่าล้านตอนนั้นนะครับบ่จริงนักครับจำนำเข้าปีเก็บ 400,000 500,000 ล้านนะครับอันนี้จะคือเป็นแค่500กว่าล้านก็ที่เฮาเคยอู้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ว่าเป็นผู้จักคำว่าพมนะครับพมก็จะดูแลตั้งแต่เกิดถึงตายครับและที่นี่พอไปตัดสมมตินะครับตัดงบประมาณเปิ่นงบประมาณเปิ่นตัดแข่งตัดขาครับมันเกินนะครับ500กว่าล้านในโครงการจริงๆแฮมมอบครับที่ผมจะอู้นะครับแฮมมอบนะครับมอบคือมอบอปทคือมอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเทศบาลอบตอบจครับเปิดมากันปุ๊บเลยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับที่ร้านพระบรมร้านพระบรมรูปใช่ไหมครับแล้วถามว่าวันที่28นี่จะมาทำรอมมาฟังคำตอบมาฟังคำตอบลองวัดเปลี่ยนใจได้คือผมจะอ้วกฟังครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนครับเรามีการกระจายอำนาจให้กับอบตครับเทศบาลและอบจเนี่ยเพื่อจะให้ไปพัฒนาบ้านเมืองเขาเนี่ยให้เจริญก่อนที่ผมจะอู้เรื่องมอบเนี่ยก็จะท้าวความหน่อยครับให้นมว่าความเป็นมาความเป็นมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันสมัยก่อนเนี่ยครับอบจเนี่ยคนที่เป็นนายกอบจเนี่ยเป็นผู้ว่าด้วยตำแหน่งนะครับท่านใช่พี่น้องประชาชนบ่มีสิทธิ์เลือกนายกอบจเลยครับมีสิทธิ์ใครเลือกสจครับแต่สมัยเดิมแต่ก่อนเนี่ยสมัย30ปีก่อนเนี่ยคือสจเปิดคัดมาแต่ละอำเภอคัดผู้มีฐานะมีคุณสมบัติเข้ามาเสร็จปุ๊บหนึ่งมันยกมือผู้ว่าอย่างเดียวผู้ว่าสั่งยังไงก็ต้องยกตามมันอันนี้นี่คือสมัยก่อนบ่ได้มาจากตัวแทนพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกสจนะครับกับจังหวัดนึงก็มีเซาซีคนอย่างขึ้นไปแล้วแต่ความใหญ่โตของจังหวัดประชากรหลังจากนั้นเลือกสจปุ๊บเนี่ยก็ยังเป็นนายกอบจโดยตำแหน่งอยู่ก็คือผู้ว่าอยู่ครับจนมาถึงปีพ.ศ.2535ถ้าจำไม่ผิดนะครับครับฝากท่านผู้ชมด้วยครับนายกชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นนายกหลังจากมีการปฏิวัติของรสช.ครับได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการแก้ไขกฎหมายของพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดยจะมีการเลือกตั้งนายกอบจครับโดยประชาชนทางอ้อมก่อนครับทางอ้อมก่อนคือเลือกสจมาเซาซีคนสมมุติจังหวัดน้อยๆนะครับครับสจเซาซีคนกับมาเลือกนายกอบจเองยกมือเลือกนายกอบจครับนะครับอันนี้คือเป็นผลพวงมาจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแต่ผมอู้ต่อน้อยครับหลังจากมีการเลือกนายกอบจโดยอ้อมแล้วครับคือสจเลือกนายกอบจแล้วครับแฮมโบเมิร์นนะครับสมัยท่านพลตรีสนันท์ขจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเลขาที่การของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นโดยให้มีการเลือกตั้งนายกอบจมาจากประชาชนทั้งจังหวัดจำได้ครับปี40ท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรอบ2เพราะว่านายกอบจก็จะดูแลนะครับ ครับความทุกข์สุขของพี่น้องชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดครับที่นี่ยังเป็นบอกี้หลังสุดแต่ก็คือมีการเลือกตั้งทางตรงครับก็คือให้พี่น้องชาวบ้านเลือกอันนี้ที่ผมอู้นี่ครับอยากจะท้าวความให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้นะครับว่าครับพรรคการเมืองนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องออกกฎหมายใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้มีการเป็นประชาธิปไตยที่นักขึ้นและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนักขึ้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกได้ครับว่าที่มีอบจเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยครับใครที่เป็นนายกอบจนะครับท่านน่าจะฮึ่มความฮู้กับพี่น้องชาวบ้านตัวครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ว่าด้วยตำแหน่งครับใครที่ไหนบ่ฮู้ครับผู้ว่าแต่ละจังหวัดอย่างเช่นเชียงรายตอนนี้ก็บ่ใจคนเชียงรายครับแล้วเขาจะฮักบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกับนายกอบจก่อนนะเพราะฉะนั้นนายกอบจเนี่ยที่ผลพวงมาจากการแก้ไขกฎหมายของพระท่านชวนดิกภัย
รัฐมนตรีมหาไทยคณะนั้นคือสนั่นขจรประสาทให้ท่านจดจำไว้ที่คือเกิดการเลือกตั้งนายกอบจโดยตรงทีนี้อู้หำติ่งครับคืออบต.ครับอบต.เช่นเดียวกันครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนที่ผมจะอู้ว่ามอบของมาเรียกร้องอย่างครับกระท้าวความให้พี่น้องนะครับอบต.เนี่ยแต่ก่อนนี่แต่ละตำบลเขาห้องมีสภาตำบลใช่ครับสภาตำบลกับสมาชิกของสภาตำบลก็คือผู้ใหญ่บ้านกับนั้นครับนะครับสภาตำบลจะได้งบจากไหนครับจากนายอำเภอเขาห้องจากส่วนภูมิภาคมาเนาะครับสภาตำบลใดกับนั้นผู้ใหญ่บ้านคนใดบ่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายอำเภอนายอำเภอบ่มีโอกาสจะได้งบมาพัฒนาสภาตำบลตัวเก่าเลยครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับมองหันแล้วครับว่าถ้าเป็นเจ้าอี้นะครับบ่ไหวแน่ถนนตามซอกตามซอยล้างระบายน้ำไฟฟ้าประปาในหมู่บ้านตำบลเนี่ยคงเจริญจ้าครับเพราะอย่างครับมือไข่ยาวสาวได้สาวเอาหมายความว่าผู้ใหญ่บ้านกับนั้นคนใดมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายอำเภอก็จะได้งบหนักก็อันไปมีเพลงเนี่ยอย่างผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยทีนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แก้ไขกฎหมายฮือสภาตำบลเนี่ยยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นแล้วมีการเลือกตั้งนายกอบต.ขั้งแรกปี38ครับอันนี้คือชวนหลีกภัยแบบคนทำนะครับครับอันนี้กราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้ฮู้ว่าตีลูกหลานท่านได้ทำงานเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของอบต.แล้วเป็นสอบต.เป็นนายกอบต.นายกเทศบาลนะครับมาจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นชาวบ้านอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเหมือนกับว่าตะกอนเนี่ยตู้ไอติมเนี่ยอยู่ที่อำเภอเป็นสภาตำบลนี่ก่อนกว่าไอติมเนี่ยจะมาถึงตำบลท่านนะครับละลายไปกึ่งหนึ่งก็คืองบประมาณถูกครับแต่ตอนนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคืออบจเนี่ยเลือกตั้งโดยตรงท่านเลือกคนที่มีคุณภาพของจังหวัดท่านเนี่ยมาบริหารงบประมาณในจังหวัดท่านงบปีหลายร้อยล้านถูกต้องครับเสร็จปุ๊บในตำบลก็คือมีการยกฐานะสภาตำบลคือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยคืองบกระจายไปในท้องที่เอาตู้ไอติมไปตั้งในหมู่บ้านท่านเลยตอนนี้ครับถนนตามซอกตามซอยปีนอกจากบ้านครับถนนไฟฟ้าประปาสว่างสวัยไฟมาสะดวกครับอันนี้ผลมาจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์ของเนาะว่าที่เกิดอบต.ตามตำบลท่านสร้างงานให้ลูกหลานของท่านได้เป็นข้าราชการได้เป็นเจ้าที่เนี่ยมาจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพระราชดำรัสของสมเด็จนะครับก็คือพระเทพนะครับเปิ้ลพระเทพว่าได้ครับเปิ้ลได้รับว่าตอนนี้พี่น้องชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับมีความอยู่ดีขึ้นสร้างความอบอุ่นขึ้นก็เพราะว่ามีอบต.อบต.นะครับก็คืออบต.เทศบาลที่คอยดูแลเพื่อนยังชื่นชมนะครับครับอู้ต่อว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วทำให้เกิดม็อบเนี่ยครับนะครับหลังจากมันเป็นอบจ.เป็นอบต.แล้วปุ๊บเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลนะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคือนอกเหนือจากยกฐานน่ะมีการเลือกตั้งโดยตรงเป็นอบจเลือกตั้งนายกอบต.อย่างขึ้นแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ยังได้ทำไปครับว่าต้องมีการกระจายงบประมาณกระจายงานให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็โดยได้เขียนไว้ในกระจายอำนาจเขาห้องพระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุเลยครับว่าจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ภายในปีพ.ศ. 2555ครับจะต้องเฮ้ได้งบประมาณบ่น้อยกว่า 35% ของงบประมาณแผ่นดินปรากฏว่าที่มีอบต.อบจ.เทศบาลมาเรียกร้องเพราะอย่างครับงบประมาณปี57ปรากฏว่ารัฐบาลนี่บรรจุงบประมาณเข้าไปแค่ 7% หายไป 8% จาก 35 เหลือ 7 ครับผมหายไป 8% 8% ของงบประมาณแผ่นดินเยอะนะครับเพราะงบประมาณแผ่นดินตอนนี้2ล้านล้าน5แสนเนาะ2ล้าน5แสนล้านต้องจะต้องเงินกู้เนาะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นก็เลยอึดอัดใจมาเรียกร้องใช่มาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าในพระราชบัญญัติของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีการจัดสรรเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่น้อยกว่า 35% ครับตอนนี้ก็มีการเจรจากันแล้วหันว่าวันที่28เนี่ย28พฤษภาคมเนี่ยจะมาฟังคำตอบจะมาฟังคำตอบว่ารัฐเนี่ยจะมีความจริงใจขนาดไหนจะมีความจริงใจก็เพราะว่ามอบนี่นะครับมีถึงเสื้อแดงครับเต็มหมดอ่ะอันนี้ก็ฝากพี่น้องเสื้อแดงด้วยหันก็ครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจขนาดไหนสนใจพี่น้องชนบทเลยครับเพราะท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะครับเปิ้นอยาก
ต้องการอย่างหมายว่าเดือดร้อนอย่างนี้ท้องถิ่นสามารถดูแลเขาได้ครับครับช่วงนี้เวลาช่วงแรกครับคงยังหมดครับเดี๋ยวปักช่วงหลังครับครับครับผม